ถ้าเราจะพูดให้สนุกสนุกมองดูที่ไหนก็เห็นตะพระไล่บ้าอยู่ด้วยเล่นกับตุ๊กตาจะของเองปรุงหลอกจะของมองที่ไหนเห็นตะพระไล่บ้าอยู่ผมก็พูดเท่านั้นเองมันถึงใจดีสนุกด้วยนะโอ้ละเอียดจริงคุณของคุณอัศจรรย์พระพุทธเจ้าไหมอัศจรรย์เต็มขึ้นในใจเองนะอัศจรรย์พระพุทธเจ้าแหมต้องทรงขุดขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยไม่มีใครบอกใครสอนเลยอันนี้หนามแน่นยิ่งกว่าอะไรสัตว์โลกไม่มีรายใดที่จะขุดโผล่ขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าทรงโผล่ขึ้นมาได้อย่างมหัศจรรย์มีสยามภูนี่แกอุบายสื่อการทุกอย่างก็ทรงขนขวายเองรู้ก็รู้ขึ้นมาเองไม่มีใครบอกใครฟังท่านจะคุณท่านเราเรียนการเรียนนั้นมันก็พูดกันเข้าใจเป็นอย่างพระสารีบุตรว่ามาเชื่อพระพุทธเจ้าท่านจะคุณก็เห็นใช่ไหมครับนั่นแหละนี่ตรงนี้ตรงปัญญาที่เกิดขึ้นมาแล้วรู้นี่อย่างนี้นี่พระสารีบุตรรู้อันนี้แล้วพระที่ตาบอดทั้งหลายหาว่าพระสารีบุตรไปเชื่อพระเจ้าดูถูกพระเจ้าไปงั้นจะพวกตาบอดพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งว่าไงสารีบุตรนะครับว่าไม่เชื่อเราถามก็ใช่ไหมใช่พ่อยลายนั่นถามเห็นใช่ไหมพ่อยนี้ข้าพระองค์ที่งานนี้ข้าพระองค์รู้เองเห็นเองนี่เองไม่เชื่อใครเชื่อธรรมชาตินี้ใช่ถูกแล้วอันนี้เองอันนี้กูกั้งแล้วสารีบุตรถ้าภาษาตลกมันพวกบ้านี่อะไรล่ะมันเป็นเรื่องนั้นแหละมันเกิดเรื่องนั้นผมว่าเพราะเราไม่มีเรื่องสารีบุตรมันมีพวกบ้าอย่างที่ว่างั้นภาษาเราเนี่ยคืออ่านมาป้องเรานี่นะต้องให้เราชำระคงหมายว่างั้นเชื่อตัวเองสันติโกสันติโกนี่สำคัญถึงขั้นสันติโกว่าระดับสุดท้ายก็คือการหลุดพ้นของความหลุดพ้นไปแล้วเป็นยังไงที่นี่อันนั้นสันติโกอันนี้พอถูกยอดมีออกหนังสือก็มีนะครับพูดถึงเรื่องอะไรอันนั้นที่ท่านว่าพระอรหันต์ท่านคนเป็นชาคละนะเพราะท่านตื่นตลอดเวลาอะไรคนเลยเอาเลยถืออันนั้นมาโปะไปหมดเลยว่าพระอรหันต์ท่านไม่นอนไปอย่างนั้นแล้วท่านยังนอนอยู่ไม่ใช่พระอรหันต์มันไม่ไปอย่างนั้นเลยก็ไปใหญ่แล้วทีนี้ก็เรื่องหลับเรื่องนอนเป็นเรื่องของขันเรื่องระงับขันชากันล่านั้นหมายถึงจิตที่หลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นมันต่างกันการระงับขันการหลับนอนคือการระงับขันขันมันทำงานทั้งหมดความคิดความปรุงความเคลื่อนไหวไปมามีแต่เรื่องขันทำงานทั้งนั้นมันก็ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยตั้งแต่รถเราวิ่งไปมันยังต้องในพักเครื่องเนี่ยนี่ขันทำงานหลับภวังค์แห่งความหลับเนี่ยมันต่างกันภวังค์ความหลับเป็นเรื่องของขันภวังค์ความหลับจิตก็พักเอาขันที่อาศัยกับจิตนี่มันระงับตัวของมันเรียกว่าหลับแต่ชาคณะนั้นนอกจากขันอยู่แล้วเป็นปกติโดยหลักธรรมชาติท่านหมายถึงอันนี้ว่าชาคละธรรม
นี่เลยไปกวนเอาขันทั้งห้ามาเป็นชาคละด้วยกันอยู่ไม่ให้พระอรหันต์นอนมันตายเลยพวกบ้าเนี่ยวะนั่นดิดีมากเวลาจิตที่เป็นชาคละจิตตื่นหรือจิตเป็นชาคละมันละภวังคจิตหรือเปล่าครับอันนั้นเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองเลยเป็นประจำเป็นอาการลิกกิจอาการลิกธรรมเลยคุณอันที่ว่าหลับว่าตื่นนี่มันเป็นอาการมันเป็นเรื่องของขันทั้งนั้นทำงานแล้วระงับตัวอาการแบบนี้จะเอาเข้ามาใส่ชาคละธรรมไม่ได้เพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นเองต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ถ้าเราจะพูดให้ชัดเจนตามภาษาสมมติเรียกว่าต่างคนต่างอยู่ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาติของตัวเองเรียกว่าเป็นฐานะกับสิ่งใดๆทั้งนั้นคุณง่ายๆนะขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วเป็นฐานะเข้ากันไม่ได้ว่างั้นเลยในหลักธรรมชาติอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยท่านจะนิพพานท่าใดก็ตามเช่นอุปาทิหงที่เหตุอะไรก็แล้วแต่เถอะจึงไม่มีปัญหาอะไรเลยเรื่องของขันเพราะนั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นตัวถ้าว่าตัวก็เต็มที่แล้วว่างั้นเลยนะจึงไม่มีการสถานที่มันเป็นอาการลิขิตอาการลิขิตธรรมคือทำก็ติดเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นจึงไม่มีปัญหาแต่ตายท่าใดก็ตามตอนที่เหตุถูกคอยชนต้นตกต้นไม้รถขวางตายด้วยแบบไหนก็ตามไปมันไม่มีปัญหากับติดตรงนั้นเลยอย่างที่ท่านเข้าสมาธิสมาบัติ ตอนนี้ผ่านนั้นท่านทำตามอัธยาศัยของท่านต่างหากไม่ใช่ว่าท่านไม่ทำนี้ท่านจะไม่บริสุทธิ์ท่านจะบกพร่องในความบริสุทธิ์ของท่านอย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอันนี้เป็นสมมติอย่างพระพุทธเจ้าก็เป็นทรงเป็นศาสดาเพราะมันธรรมะว่าศาสดาไม่ใช่จะขึ้นบนธรรมะแล้วถึงจะเทศถ้าเป็นภาษาเราก็เรียกว่าหน้าโมตตาแล้วถึงจะว่าเทศศาสดาทุกพระการที่เคลื่อนไหวทั้งพระองค์นั้นยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้ทั้งนั้นเป็นคติทั้งหมดนะนี่วาระสุดท้ายที่จะเสด็จปรินิพพานก็ทรงเข้าฌานนี่หมายถึงว่านี่ก็เป็นศาสดาวาระสุดท้ายผู้ที่มีภูมินี้ยังมีอยู่มากมายพระสาวกหนักปราชญ์ทั้งหลายผู้มีภูมิที่จะเป็นไปอย่างพระพุทธเจ้ายังมีมากพระองค์ก็ทรงเสด็จให้เห็นเป็นตัวอย่างคนง่ายนะทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานตตุยฌานอากาศานฌานวิญญาณฌานอจินตนาฌานเนตัญญาฌานแล้วเข้าสัญญาวิทัศน์แต่นี้รวดดับแล้วก็หมดเนี่ยที่พระรูปไหนไม่ถามพระนุท่าที่ว่าไม่ใช่พูดปรินิพพานแล้วหรือนะผมก็ลืมที่ถามมันยังนั่นบาลีถามพระนรุตพระอะไรบาลียังว่าพลังพระธาตุที่นี้รวดสมบัติเงินนะสัญญาใจตัวรวดนะนี่แหละท่านนี่เราพอพูดได้ท่านสกุลว่าศูนย์หรือไม่ศูนย์นะเราพูดเอาตรงนี้เราพอพูดได้ว่าจิตถ้าจิตที่บริสุทธิ์นะถ้ามันมีสมมุติมาเกี่ยวข้องนี้จะพูดไม่ได้บริสุทธิ์ก็อย่างนี้นี่พอมีสมมุติเข้ามาเกี่ยวข้องนี่ถ้าจิตที่บริสุทธิ์นะเข้าปฐมฌานนะผ่านเข้าทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเป็นรูปฌาน4แล้วก็เข้ารูปฌาน4อากาศานอย่างนี้ขึ้นมาทั้งถึงสัญญาเวทายตายโยชน์ครับนี่ที่เหล่านี้สมมุติทั้งนั้นนี่ธรรมะสมมุติพูดง่ายๆนะไม่ใช่โลกสมมุติธรรมะสมมุติธรรมะวิมุตติธรรมะสมมุติพูดง่ายๆนะจิตที่บริสุทธิ์นั้นอาศัยธรรมะสมมุติเนี่ยเข้าเข้าฌานนี้เข้าฌานนี้พระนุ่นท่านต้องรู้ก็ความรู้อยู่อันนี้ก็รู้แต่ไม่มีอะไรภาคพิงก็พูดไม่ถูกพูดไม่ได้นะที่พอมีภาคพิงนี่เข้าปฐมฌานแล้วนะนี่เข้ารุติฌานแล้วนี่เข้าตติฌานแล้วจตุฌานแล้วเข้าไปภาคสัญญาอยู่แท้สัญญาเวทายตัยโรธออกนั่นก็ถึงย้อนภาคกิจลงมาจนกระทั่งถึงภาคกิจบริสุทธิ์ธรรมชาติธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับสมมติธรรมเหล่านี้นะนี่พอก้าวขึ้นอีกแล้วคราวนี้ออกตรงนี้รูปฌาน4ซึ่งเป็นสมมติธรรมก็ไม่ไปอรูปฌาน4ที่เป็นสมมุติธรรมนี้ก็ไม่ไป
มาอยู่นะออกนี้ปรินิพพานแล้วนี่ที่นี่ไม่มีที่พาดพิงแล้วพูดไม่ได้แล้วนั่นนั่นพูดไม่ได้เฉยๆไม่ใช่ศูนย์พูดไม่ได้เฉยๆคือไม่มีอะไรพาดพิงนั่นเข้าใจง่ายที่พูดนี่นั่นนะพระจิตคมมากพระรู้ท่ามีรู้หมดเพราะท่านเก่งในทางนี้นะพระรู้ท่านนะจิตพระจิตรู้เท่าต้องตามเสด็จเรื่อยๆอันนี้ก็ตามรู้ตามเห็นถ้าไม่ต้องเข้าฌานมันก็ดูอยู่นี่ก็รู้อย่างว่าทำนานก็พอนี่แหละธรรมชาตินี่ฮะพอพ้นทั้งธรรมสมมุติทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นนิมิตแล้วก็เลยที่นี้ไม่มีอะไรพูดแล้วคือพูดไม่ได้ไม่ถูกไม่กล้าจะพูดพลาดพิงกับอะไรอันนี้ผ่านแล้วเท่านั้นตอนนี้พูดได้กับอันนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทศในเทศมันเรียกว่าจิตนี่ไม่มีอายุนี่รู้สึกประทับใจดีผมไหนจิตเนี่ยกิเลสไม่มีอายุอ๋อรู้สึกท่านนึกถึงตอนนี้ท่านคุณบาลีท่านว่าใจของคนก็ไม่แก่เหมือนกันนี่ข้อตอนที่เข้าใจว่าคำว่าสลดกับธรรมสังเวชเวลาที่ได้ยินเมื่ออะไรที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะครับธรรมสังเวชเกิดขึ้นกับพระอรหันต์ขึ้นนี้คือหมายความว่าขันกระเพื่อมอันนี้ขันกระเพื่อมก็กระเพื่อมนี่เพราะอะไรเป็นเหตุปัจจัยครับผมมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ไปกระเพื่อมก็คือขันนี่กับสิ่งที่สัมผัสที่ให้เกิดความสังเวชมันกระทบกันนี่แหละตอนนั้นเองส่วนที่จะให้จิตอันนั้นมากระเพื่อมมันไม่มีชากละท่านกระเพื่อมไม่มีเลยมีอาการเวลานี้ของขันอยู่ขันนี่ก็ขันกับอันนั้นนะสัมผัสกันเท่านั้นกระเพื่อมขึ้นมาต้องบอกเป็นตรงธรรมสังเวชเท่านั้นกระเพื่อมนี่ต้องกระทบไรลักด้วยนั่นแหละเท่านั้นเองท่านสังเวชความสังเวชของพระอรหันต์ไม่ได้เหมือนความสังเวชของเราครับผมมันผิดกันอันนี้ก็ดีนะแต่ก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาพูดก็เลยแล้วเอาสมมุติมาพูดทำสังเวชที่นี่พวกเราเลยเอามามัดคอเราอีกว่าพระอรหันต์นี่เหมือนเราวางไปอย่างนี้ก็ผมก็จะความสังเวชสนุกก็เหมือนกับการหัวเราะของพระอรหันต์เรานี่นะพระอรหันต์หัวเราะกับเราหัวเราะมันผิดกันนี่นี่คือคนอะไรอย่างเช่นอย่างพระพุทธเจ้าต้องยิ้มพระโอษฐ์พระองค์ยิ้มพระโอษฐ์มีเหตุมีผลของพระองค์นี่ถ้ายิ้มธรรมดาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะยิ้มไม่ได้หัวเราะไม่ได้นะหัวเราะได้เหมือนกันแต่ทรงยิ้มโดยเหตุผลอะไรนี้มีนั่นต่างหากเนี่ยไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ยิ้มมันยิ้มเหมือนกันพูดเหมือนกันหัวเราะเหมือนกันนั่นแหละแต่ธรรมดาเราท่านเหล่านั้นสาวกทั้งหลายเหล่านั้นไม่พลาดเป็นคนโง่หรือคนฉลาดอะไรที่แสดงมามีเหตุมีผลยิ้มออกมาด้วยมีเหตุผลเป็นต้นเหตุก็หยุดตามไปพระองค์ทรงยิ้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏดังนั้นนั้นนั้นมาไปถ้ายิ้มธรรมดามันเราพูดสนุกกันนี่จะแปลอะไร มันก็เป็นอีกอย่างเข้าใจไหมท่านทักษิณมันเป็นอย่างนั้นนะเวลาทรงแสดงเป็นนิมิตความยิ้มนี่ก็เป็นนิมิตอันหนึ่งออกมาโดยเหตุผลที่ควรจะยึดเป็นหลักก็ออกมาแต่ธรรมดาก็เป็นอีกอย่างไอ้ความกระเพื่อมของขันนี่ทำให้เกิดทำสังเวชนั้นนี่คมมากครับผมไม่เคยนึกถึงเลยไม่เคยนึกความกระเพื่อมของขันนั่นแหละแยกออกมาขันเพราะนั่นก็สมมตินี่ก็สมมติมันกระทบกันปั๊บแยกออกมาแล้วก็เท่านั้นแหละระยะไปหายเงียบไปแต่ตอนที่เรียนอยู่ยังเข้าใจอยู่ว่าพระอรหันต์เนี่ยยังสังเวชเราก็เข้าใจคำว่าสังเวชเป็นภาษาไทยไม่ได้เรียกว่าขันมันกระเพื่อมเทียบมันก็เหมือนกับอะไรคนเล่นลิเกถึงบทหัวละบทร้องไห้กับร้องไห้นะแต่คนร้องไห้ที่เขาเล่นลิเกละครกันนั่นไม่ได้โศกเศร้าของหวานเหมือนทั้งเราจริงนะมันผิดกัน
เพราะนั้นเป็นบทเล่นเฉยๆอันนี้คือบทที่เล่นในสมมุติหรือว่าในชั้นสมมุติเฉยๆเหมือนกันนั่นแหละเพียงชั้นในสมมุตินะครับองค์ท่านเองไม่เป็นใช่ตามสมมุติอาศัยสมมุติแต่ว่าไม่อาศัยกิเลสเออใช่แล้วนั้นท่านไม่มีแล้วไม่มีคำว่าไม่มีนี่ถึงจะทำให้มีก็ไม่มีถ้าหมดแล้วมันก็เป็นฐานะเหมือนกันเรื่องโกรธอย่างนี้นะก่อนเคยโกรธป้อมหน้ากิเลสที่นี่กิเลสไม่มีทำท่ากับทำท่าแบบนั้นไม่ได้โกรธจริงเห็นถึงดุนี่จะเอาเป็นแผลเป็นผ้าขนาดไหนก็เป็นด้วยพลังของธรรมต่างหากมันไม่ใช่พลังของกิเลสมันผิดกันนี่นะเพราะกิเลสมันก็มีพลังของมันมันถึงแสดงความโลภกับโลภเต็มที่โกรธเต็มที่โลมเต็มที่เป็นพลังของกิเลสทีนี้เวลากิเลสมันหมดไปแล้วพลังของธรรมเข้าแทนที่นี่พลังของจิตพลังของธรรมแต่ก่อนเป็นพลังของกิเลสดันจิตที่เป็นพลังของธรรมกับจิตเป็นเดียวกันก็พุ่งออกมาพุ่งออกมาพูดให้ถึงเหตุถึงผลเหมือนกับดุด่าว่ากล่าวเป็นฟืนเป็นไฟเลยทีนี้มันไม่ใช่พลังของกิเลสเป็นพลังของธรรมเพราะฉะนั้นคนจึงเอาปากกว้านมัดคอยเรานี่พอดีนะโอ้ยนี่ท่านนั่นยังดุนั่นไหวอีกแล้วพลังของธรรมต่างหากไม่ใช่พลังนี้เลยมันผิดกันตรงนี้ถ้าลงมันหมดแล้วจะเอาอะไรมาโกรธมันจะทำอะไรมันก็ไม่มีมันหมดจะเอาอะไรมามีมันก็จะเรียกว่าหมดได้ไงเรียกตัวหาได้ที่เรียกว่าหมดไงหมดก็หมดอย่างนั้นมีแต่พลังของธรรมที่พุ่งพุ่งพุ่งเต็มเหตุเต็มผลเต็มอัดเต็มธรรมเต็มตามความสัตย์ความจริงในการพูดมีหนักเน้นตรงในที่ควรเน้นควรหนักหนักมั่งคงว่าอะไรปัจจุบันนี่อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่แล้วผมเห็นที่แรกทั้งผมก็ตั้งท่าว่าถ้าเสาะอาถรรพ์หาท่านว่าท่านนี้ดุเก่งนะสัมภาษณ์ดีไม่ดีท่านถูกไล่เลยเรานี่แหละองค์หนึ่งว่างั้นเลยนะเราหาอาจารย์อย่างนั้นเนี่ยหาอาจารย์เด็กๆนะว่างเอาถ้าถูกว่าถ้าถูกท่านขับก็ให้เรานี่องค์หนึ่งว่าท่านขับเพราะเหตุผลกลไกอะไรนะขนาดท่านอาจารย์มั่นนี้เราได้เคยได้ยินชื่อกิติศักดิ์ลงมาตั้งแต่เราเป็นเด็กจนกระทั่งป่านนี้ท่านจะขับหนีตีส่งคนด้วยหาเหตุผลไม่ได้ด้วยอารมณ์นี้มีหรือเป็นไปไม่ได้นั่นนะเราเชื่อตรงนี้นะเราจะต้องไปหาท่านในเร็ววันไปจริงไปก็เปี้ยงจริงโอ้โหมันยังมันกล้าหาขนาดนั้นมันยังกลัวนี่เนาะว่าไงมันก็กลัวก็มันก็กลัวพระที่เรียนก็ต้องฝังว่าท่านดุนะท่านเวลาอยู่กับท่านไปนานๆจิตแล้วก็ประกอบของเราตลอดเวลาเนี่ยปรับปรุงทางนี้ปรับปรุงทางนี้มันเรื่อยๆกินมันก็ค่อยนั่นเข้าไปต่อไปนี้บางทีมันยังพูดสนุกด้วยครับเห็นท่านดุพระแหลกนี่นะเปี้ยมเปี้ยมบางทีท่านหันหน้าแล้วนี่ดุพระนี่เปี้ยมเปี้ยมพอมีองค์นี้ขึ้นมากราบเรียนเรื่องอะไรท่านก็หันหน้ามาพูดกับองค์นี้ธรรมดาธรรมดานะเอออย่างนั้นนะอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะพอเสร็จแล้วกลับมาเปี้ยมเปี้ยมอย่างนี้มันดูมันเป็นอย่างนั้นนะเออถึงเวลาเปี้ยมเปี้ยมเปี้ยมพอหันวันนี้ไปอีกแบบหนึ่งเหมือนไม่เคยดุเลยนี่นะพอหันวันนี้ก็เปี้ยมอีกแหละเหมือนกับว่างานนี้ยังไม่เสร็จทุนง่ายนะงานสับยำยังไม่เสร็จคงว่าแล้วสับไปก่อนเหมือนเราสับยำล่ามรับยำล่ามไม่ได้โกรธให้ลาบแต่สับยำมันนี่ฮะดูยากอันนี้กันต่อไปพอจิตของเรามันก็เข้าระดับที่ควรจะเชื่อถึงนี้ได้แล้วนะมันโอ้โหทีนี้ไม่ได้นั่นเลยหายสงสัยว่าท่านดุด้วยชีเลตนะหายสงสัยจริงๆนะไม่มีอ๋อแล้วเวลาท่านดุกายต่อกายนี่เหมือนโอ้ยทำท่าแบบนั้นแหละเนี่ยบางทีพูดอย่างนี้เนี่ยก็มีนะผมนะจะว่าขนองปากหรือเป็นกรรมผมก็ยอมรับนะแต่เราไม่ได้ถึงใจนะพูดแล้วก็พูดด้วยความรักท่านด้วยความเคารพเรื่องสายท่านต่างหากนี่นะที่เราว่าโอ้ก็ทำท่าแบบนั้นแหละวันแต่ก่อนเรากลัวบูเพื่อนกลัวจะตายนี่เราก็หายกลัวแต่คำว่าหายกลัวไม่ใช่เราดื้อนะคือเรายอมรับพูดง่ายๆนะเราหายกลัวด้วยความยอมรับท่านว่าเป็นธรรมตั้งแท่งพูดง่ายๆว่างั้นนี่เวลาท่านดุใครๆยังไม่รู้เรื่องเวลาเอาแหลกเหมือนกันนะเปี้ยงเปี้ยงโอ้จะทำท่าอย่างนั้นแหละไม่มีกิเลสตัวดุไม่มีกิเลสตัวไหนจะมาให้เป็นความโมโหโทสูมันจะเอาอะไรมาเป็นความโมโหดุได้แต่ไม่โกรธเนี่ยทั้งดุทั้งโกรธก็มีเนี่ย
ดุได้แต่ไม่โกรธนี่เป็นอย่างนั้นถ้ากิเลสไม่มีก็ไม่โกรธถ้ากิเลสมีทั้งดุทั้งโกรธแน่มันเอาไว้ไม่อยู่แหละมันไปความกันนั่นแหละถ้ากิเลสมีมันกับกิเลสพาดุเลยอย่าว่าจะกิเลสจะไปตามหลังความดุเลยกิเลสนั้นไปก่อนแหละถ้ากิเลสไม่มีแล้วมีแต่ธรรมพุ่งออกเลยปัญญามันยังแยกไม่ออกเช่นคนดุเนี่ยคนดุหรือพ่อแม่ตีลูกอาจารย์ดุสิทธิ์อะไรเนี่ยเราปัญญาไม่ถึงนั่นนึกว่าท่านก็จะต้องใช้อันนั้นยังต้องใช้อารมณ์อยู่นี่พอมาได้มีคำอธิบายพ่อแม่ก็ยังมีกิเลสก็มีส่วนอยู่บ้างตอนนี้ส่วนนี้มีอยู่บ้างความรักมันรักนะความถือว่าลูกดูด่าว่าเก่าอันนี้มีส่วนใหญ่แต่ความโมโหตัวโสมมันก็มีเพราะที่เหลือมีนั่นยังไงที่เหลือมันต้องออกมาทำงานจนได้ล่ะออกมาทำงานด้วยจนได้ถ้าไม่มีจริงๆแล้วมันก็รู้ได้ชัดทำไงมันก็ไม่มีดุจนเป็นฟืนเป็นไฟมันก็ไม่มีมันมีแต่ลมแป๊บๆเลยมันไม่มีอะไรที่จะมาเสริมมีแต่พลังของธรรมพุ่งพอหมดเรื่องที่จะพูดแล้วมันก็หายเงียบไปเลยมันก็เหมือนไม่มีแหละดุเปรียบอย่างก็เหมือนไม่เคยดุเพราะอันนี้มันไม่ได้เป็นอุปทานว่างประดับเสถียรแล้วพอหมดแล้วมันก็ขาดไปเลยมันเหมือนกับเรามีดฟันน้ำเนี่ยพอยกมีดขึ้นมามันก็หายเงียบเต็มไม่มีร่องมีรอยฟ้ามากนะครับข้อผิดนี่ละเอียดมากนะท่านโยคุณละเอียดมากที่ยอมถ้าไม่ใช่วิชาภาคทำวิชาธรรมแล้วยังไงก็ไม่มีทางเจอได้แล้วนะเกิดจิตเป็นจิตนะมันจะหมอออกหมดทั้งล่างนอกจากนั้นแล้วพอล่างสลายบัตรก็ความรู้นี้ก็หมดความหมายต่างๆก่อนจะเป็นอย่างนั้นเราจะพูดร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันล้านทั้งล้านนะเขาแต่เขาเป็นปฏิกิริยาเหมือนการปฏิบัติมันจะเป็นไปไม่ได้รู้จิตเป็นจิตธาตุเป็นธาตุธรรมเป็นธรรมรู้จิตเป็นจิตครั้งนี้เราจะเริ่มรู้ตั้งแต่จิตทั้งหมดนะจิตเป็นสมาธิมันจะเป็นเชื่อให้เกิดความรู้นะหรือว่าเป็นเชื่อให้เกิดความเชื่อว่าจิตเป็นจิตมันเป็นเชื่อพอจิตสงบแล้วมันจะตะล่ำของมันเข้าไปกระแสของจิตมันจะหดตัวเข้ามาเหมือนกับเราตากแหไว้ป่าหญ้าลานหญ้าเรามองไปมันจะไม่เห็นเพราะตากไว้มันบางที่พอจับจอมแหดึงเข้ามาดึงเข้ามาขนาดนี้ก็รวมตัวเข้ามาจนเป็นก้อนแหกองแหมาวางไว้กองติดกองนี่กระแสของจิตมันตะล่ำเข้ามาพอจิตสงบจากความฟุ้งซ่านเข้ามาแล้วมันจะจุดนี้จะเด่นขึ้นจุดความรู้นี้จะเด่นขึ้นเหมือนกองแหเด่นขึ้นเหมือนกันต่อไปพอจิตเป็นฐานแล้วมีฐานเป็นของตัวเองนี่ก็คำที่ว่าจิตเป็นสมาธิตามความรู้สึกของทางภาคปฏิบัติหรือของผมเองนะจิตรวมเป็นข้างเป็นขานั้นยังไม่ได้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิแล้วว่าจิตรวมจิตสงบนี่พอรวมหลายครั้งหลายหนแล้วมันสร้างฐานขึ้นมาในตัวทุกครั้งทุกระยะทุกระยะจนกลายเป็นจิตแน่นหนามันคงขึ้นในตัวเองทั้งที่เราคิดอ่านแต่ตรองไม่ได้เข้าที่สมาธิภาวนาก็ตามนะความสงบนี้มันจะเป็นตัวของตัวมันอยู่นี่เป็นพื้นฐานแล้วนี่นะเราคิดเรื่องอะไรก็คิดได้สบายๆพอย้อนเข้ามาสู่ขณะนี้เราจะเห็นฐานแห่งความมั่นคงของจิตแน่นปึ๋งอยู่ภายในตัวเองนี่ผมว่าจิตเป็นสมาธิคือสร้างฐานขึ้นเป็นของตัวเองทีนี้พอสงบก็สงบอาการนั้นเข้ามาสู่ฐานอันนี้อาการที่ต่างๆนะเข้ามาสู่ฐานนี้พอออกจากนี้ก็อาการก็ใช่แต่ฐานอันนี้ไม่ละตัวเองนี่ผมเรียกว่าจิตเป็นสมาธิมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่นี่ที่เราจะเริ่มรู้ว่าอ๋อจิตเป็นอย่างนี้แล้วนี่เป็นธาตุเป็นขันธ์เขาจะเริ่มรู้นะแต่ไม่ใช่เต็มไม่เต็มหน่วยนะ
มันเริ่มจับเงื่อนได้แล้วนี่พอกล้าเข้าสู่ปัญญาจิตนี้ก็ยิ่งละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นอัตโนมัติแล้วทีนี้เอาละทีนี้นะไอ้เรื่องความเชื่อของจิตอันนี้นะจิตกับกิเลสที่มันพันกันอันไหนที่ตัดไปแล้วอันไหนที่ยังมันรู้ในที่นี้นะมันวนเข้ามาแคบเข้ามาที่แล้วมันกว้างขวางมือหน้าอะไรกว้างขวางพอมันเข้าใจแล้วมันตัดมาปล่อยเข้ามาย่นเข้ามาวงแคบเข้ามาจนกระทั่งถึงขันนะรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันนี่มันพิจารณาเสร็จแล้วมันแยกออกเข้าไปสู่จิตนี่ที่ผมเคยพูดอวิชชารวมตัวนะในหนังสือก็มีเทปก็มีกันนะนี่เป็นอาห้าปฏิบัติจริงความมันเมื่อมันร่วงจริงแล้วจะทำให้ไงให้มันติดมันก็ไม่ติดถ้าพิจารณามันก็ไม่ยอมเหมือนเราอิ่มแล้วจะกินอะไรอีกความหมายว่างั้นนะที่ไหนกินยังไม่อิ่มมันก็นั่นแหละนี่จิตมันดื่มอย่างนี้อันนี้ยิ่งชัดขึ้นว่าจิตอ๋อจิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะในความใสของจิตดวงนี้ความสว่างของจิตดวงนี้ความหวาดเท้าอย่างนี้ไม่เหมือนจิตดวงไหนคือไม่เหมือนจิตที่เคยเป็นมานะความละเอียดต่างกันมากมากมากเข้ามาโดยลำดับเรานี้เป็นอาการทั้งนั้นแหละท่านผู้ชมเป็นอาการหมดจะเรียกว่าเป็นธรรมจิตซะเลยได้นะครับได้ถ้าจะลงถึงขั้นเต็มที่นะทีนี้พอถ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อกิเลสมันรวมตัวของมันแล้วมันก็เป็นก้อนอันหนึ่งอยู่นั่นน่ะที่ว่าจิตผ่องใสยังอะไรพระพัชรามีดาวพิเคเวหรืออะไรที่ว่าอย่างนั้นรู้ก่อนไม่รู้ทั้งหลายเดิมครับเป็นจิตประพัดสอนมันประพัดสอนนี่แหละที่คนพวกนักปฏิญาณเราถกเถียงกันผมก็เคยถกเถียงกับหมู่เพื่อนกันแต่ก่อนก็ถกเถียงแบบเราแบบหลับตาชนกันเลยมันไม่ลืมตาชนกันหลับตาเถียงกันถึงว่าว่าจิตของสายจิตแค่เป็นภาษาถ้าเป็นภาษาแล้วมันเกิดทำไมแล้วยุ่งเลยหาทางออกแน่ก็เหมือนไข่กับไก่นี่แหละที่เพราะไม่ใช่ภาคปฏิบัติที่พอใช้ภาคปฏิบัตินี่นอกจากมันของสายนี้แล้วมันยังเลยอีกนี่พอเข้าจุดของสายแล้วนี่ที่นี่อวิชชารวมตัวแต่เราไม่รู้นะตอนนั้นนะเราไม่รู้เหมือนกับว่าธรรมรวมตัวที่ท่านว่าโอภาสแสงสว่างอะไรในชิปอะไรชิปหกมานะโอภาสิบโอภาสิบแล้วมันก็ผมก็ลืมเดี๋ยวนี้วิปัสสนูวิปัสสนูโอภาสปัสสติปีติโอภาโสปีติปัสสติเข้ารวมครับท่านผมพอถึงเข้าถึงตัวจริงๆแล้วมันโอ้ปัญญานี่ก็ว่าเพียงไกลนะมันงงได้หว่ายังไปเป็นองค์พระรักษามันถึงได้นี่ถึงว่ามันละเอียดขนาดประพัฒนาจิตตัวนี้เออนี่เราประพัฒนาจิตนี่เนี่ยมันละเอียดละออมันผ่องมันใสมันอะไรมันทำให้อ้อยอิงทุกอย่างนั่นแหละนี่หมายถึงว่ามันเป็นพระสอนของจิตที่ชำระได้นะแล้วก็ที่นี่พออันนี้กระจายตัวออกไปเมื่อสติปัญญารู้ทันมันแล้วกำหนดเข้าไปตรงนี้มันก็เหมือนกับสภาวะธรรมหลายมันก็เข้าใจเหมือนกันปล่อยเหมือนกันแต่อันนี้มันไม่เพียงมันปล่อยเฉยมันพังเลยอย่างนี้กระจายถึงเดียวทั้งนั้นหมดขนาดเดียวทั้งนั้นเพราะนั้นหมดไปแล้วมันเลยไอ้ที่ว่าฟองใสมันเลยกลายเป็นกองที่ไฟทับกับฟองคำทั้งแท่งไว้ข้างล่างนั่นพูดง่ายๆว่านั่นมันนี่จริงๆรู้ว่าเก่งไหมอวิชชาเก่งไหมนั่นที่นี่โอ้โหขนาดนี้เจ้าเหลือหลอกจนได้ขนาดนี้เจ้าเหลือพอนั้นพอถึงนั้นแล้วมันพูดไม่ถูกเลยที่นี่อัตจันทร์มันเกินคาดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เลยกลายเป็นกองขี้ควายทั้งกองไปเลยโอ้โหสลดทั้งเวทน้ำตาล่วงนั่นเห็นไหมมันก็เป็นได้นี่ในขนาดที่มันนั่นของมันแล้วโอ้โหหาธรรมหาที่ไหนธรรมอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ไหนนั่นอ๋ออวิชชาอวิชชาหาอวิชชาที่ไหนเหมือนเสือโคร่งเสือดาวที่ไหนกลัวอวิชชาแท้ๆมึงจริงๆควายทับทองงั้นนี่แหละที่นี่ที่ว่าจะเกิดดีหรือไม่เกิดดีที่นี่ฮาร์ดขนาดไหนที่นี่หมด
ื่องสืบต่ออะไรทั้งหมดแล้วทีนี้หมดไม่มีอะไรสืบต่อแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะมีมากไม่มีมากมันก็เป็นเรื่องของเขาของเขาเลยมันไม่มาติดมาต่อแต่ก่อนมาสุดท้ายคืออวิชชานี่มันเป็นอันนี้กันอยู่นี่มันมีจุดให้จับอยู่นี่พออันนี้กระจายไปแล้วมันหาจุดจับไม่ได้ไม่มีที่จับไม่สงสัยที่จะจับอะไรนะพูดง่ายๆนะมันไม่สงสัยด้วยอ๋อเนี่ยทีนี้อันนี้เลยเมื่อนี่แหละที่ทำให้ย้อนถึงเรื่องของพระพุทธเจ้านะที่เมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆนั้นทรงชอบพระทัยในการสอนสัตว์โลกก็ทรงเห็นนั้นนี่เป็นของอะไรการเกินคาดเกินหมายเกินโลกเกินสงสารเกินสติปัญญาของสัตว์โลกทั้งหลายจะรู้การแนะนำได้ก็เมื่อเป็นอย่างนี้จะทำยังไงทรงชอบพระทัยในเมื่อปรากฏอย่างนี้ทีแรกนะถ้าพูดภาษาโลกเราเรียกว่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยว่างั้นเถอะนะภาษาโลกเราเรียกว่าตื่นเต้นเพราะยังไม่ได้พิจารณาแยกออกจากนั้นทีนี้ก็เวลาพิจารณาเมื่อเป็นถึงขนาดนี้แล้วจะไปสอนใครได้ทรงทำความขวายน้อยคือนี่ก็มันก็ย้อนภาพกันนี่ถ้าหากว่าสอนใครไม่ได้แล้วว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สูญแสงของโลกแล้วเรารู้ได้ยังไงนะเรารู้ได้เพราะเหตุไรเรารู้ได้เพราะปฏิปทาเพราะการเมื่อนำปฏิปทานี้ไปสอนเขาทำไมจะรู้ไม่ได้ทางมีอยู่บันไดมีอยู่สอนมาที่คาดมาที่บันไดพูดง่ายอ๋อตรงมีแต่พระทัยที่สั่งสอนสัตว์โลกพอกล้าพึ่งออกปฏิปทารู้ได้เพราะเหตุนั้นนั่นก็อ๋อได้เลยที่นี่นั่นอ๋อนี่คือตัวพระพรหมนี่นั่นก็เป็นทั้งของมากับพรหมมาจโยกาอะไรนั่นมีแก่พระไทยที่สอนสัตว์โลกชุดอันดับที่สองก็เป็นพรหมจรรยาเพียงเยอะอย่างนั้นตัวเท่าหนูมันก็เป็นหรือว่าพระพุทธเจ้าเลยตัวเท่าหนูมันก็เป็นเวลาปรากฏขึ้นมาแล้วโอ้โหไปสอนใครไปสอนใครก็จะว่าบ้าเนี่ยขนาดนี้ถ้าจะไปสอนใครจะไปรู้ไปเห็นได้มันสุดที่ใช้ของใครที่จะรู้ได้สอนใครเขาจะว่าบ้าอยู่ไปจนไปพอถึงวันตายแล้วตายก็เลยสบายดีก็นานอะไรนะฝนฝ่ายน้อยเฮ้ยมันย้อนนี่ที่มันย้อนเจ้าของนี่ก็เมื่อเป็นนั้นว่าโลกเราจำเป็นใครไม่ใช่โลกหรือแล้วเรารู้ได้ด้วยเหตุผลกลไกอะไรถ้าใครก็ไม่สามารถเล่าความสามารถมาจากไหนแล้วด้วยเหตุผลกลไกอะไรน่ะคือพอย้อนมานี่ออกข้อการปฏิบัตินั้นก็เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนำข้อปฏิบัติหรือวิธีการที่สอนทำไมใครจะไปรู้ที่ท่านสอนอย่างนี้มันกันหนักคือยิ่งไปนั่นแหละเรื่องมันจึงก็ขยายออกที่คลายออกไปถ้าจะมาดูแต่วงปัจจุบันนี้ไม่ดูเหตุดูแต่ผลอันนี้แล้วก็อย่างว่านะทำให้โหดได้แต่นี่ผลกับเหตุมันเกี่ยวเนื่องกันนี้มันจะไม่พูดได้ไงมันจะไม่วิ่งถึงกันได้ไงมันก็ต้องวิ่งดิ้นอยู่โดยดีแต่ว่าขนาดที่มันหยุดตึกมันก็ตึกของมันนะแต่พอเวลามันก็จะขยายมันไปรู้ได้ด้วยเหตุนั้นทั้งนั้นก็เมื่อสอนงั้นทำไมจะรู้ไม่ได้หรอไหนโอ้ยเปลี่ยนไม่สลับซับซ้อนมากจริงๆละเอียดมากเนี่ยงานนี้ก็ประชุมก็ประเทศกันเห็นมานานพอสมควรเลยนะพอสมควรทั้งพูดทั้งเทศกันนี่ปล่อยมันแล้วยังไอ้สามกษัตริย์น่ะยังเหรอยังเหรอเอาโว้พอออกจากกรงไปห้องนู้นห้องนี้ไอ้บ้านเชื่อตะวีน่ะพอมาเข้ากรงมันก็เงียบเลยพยายามแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนผมก่อนขนาดไหนพอตะเกียบตะกายได้ผมก็ตะเกียบตะกายอย่างนี้ท่านสุขุมถ้าธรรมดาของผมแล้วมันจะเล่นกับอะไรนะทุกวันเห็นแขกเห็นคนเข้ามานี่คือธาตุขันธ์ที่เราทรงอยู่ของเรานี่มันพอเหมาะพอดีกับคอยแต่จะสู้อยู่อย่างนั้นนะนี่เวลาภาระเข้ามาเพิ่มเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเพิ่มคนนั้นมาหาคนนี้มามันเหมือนว่ามากดลงนะแต่ก็จะทำไงเราคิดเห็นใจเขาใจเราเทียบกันแล้วก็เสือกคานไปนั่นแหละตะเกียบตะกายสงความกันไปมองถึงคิดนะถึงครูบาอาจารย์แต่ก่อนเราไปมองเห็นท่านเหมือนจะไม่กระพริบตาเลยมองดูท่านสันมั่นแหมมันดูท่านไม่อิ่มไม่พอนะไอ้เขาทั้งหลายก็คงเหมือนกันเราคิดอย่างนี้
บางวันเวลาแขกมันมากจริงๆนี่มันสู้ไม่ไหวจริงๆก็เรานั่งหลับตาให้เขาว่ายคือมันหมดจริงๆกำลังก็หมดพูดออกมาไม่ได้แล้วโรคนี้จะกำเริบมากขึ้นก็พูดสักประโยคนึงเอาพากันกราบเสียงแล้วลงไปนั่งเฉยพระกรรมการแล้วก็ลงแล้วพวกนั่นขึ้นมาคณะนั่นขึ้นมาแล้วกราบแล้วลงไปคณะนั่นขึ้นมาครับลงไปมันพูดไม่ได้อยากสงเคราะห์เพราะมันจริงๆแล้วนี่มันจะไม่ไหวแล้วนะตายบ้างไปเข้าห้องทันทีเพราะเรานั่งอยู่หน้าห้องนั่นคือเรานั่นรู้เรายิ่งกว่าอะไรมันจะทนทานต่อไปได้หรือไม่ได้มันก็มีแต่ต้องพักผ่อนอย่างเดียวเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องทำตามนั้นมันแน่อยู่ในนั้นเทศนาว่าการทำข้าวแขกคนตังเหมือนกันพูดไปบ้งเบ้งเบ้งเบ้งไปมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาบางทีมันแยบขึ้นมาถ้ามันแยบขึ้นมาแล้วตายเลิกไฟเหลืองขึ้นเนี้ยไล่เลยเราก็กล่าวว่าไปเลยนี่พวกนี้เขารู้แล้วแหละเขาไม่อะไรแต่ก่อนเขาก็อาจจะคิดบ้างแต่สำหรับผมเองมันไม่เป็นอารมณ์กับใครถ้าลงเหตุผลเป็นยังไงว่าอย่างนั้นแล้วแล้วไปเลยไม่เคยสนใจว่าใครจะมาเสียใจดีใจอะไรๆถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็ทำไม่ได้นี่เราคิดด้วยเหตุด้วยผลทำเป็นเครื่องปกครองโลกเนี่ยเราเอาหลักเกณฑ์ของธรรมนี่เอาเหตุผลนี่เขาว่าไปเลยนี่ก็มีรูปหลายองค์ครูบาอาจารย์ผมกราบนี่ผมกราบถึง7หนนะท่านผู้คุณคือผู้ที่อาธรรมสงฆ์แล้วก็กราบหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าคุณธรรมเจดีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีนี่เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของท่านอาจารย์มั่นนะตั้งแต่เล็กๆเป็นเนรท่านเคยพูดให้ผมฟังหลายครั้งเหมือนกันให้หมู่เพื่อนฟังเราก็ได้ฟังด้วยมหาจูมชื่อท่านเป็นเนียนอยู่กับท่านอายุ12ปีอันนั้นท่านเล่าให้ฟังก็เล่าให้แล้วไปฝากทางกรุงเทพน่ะไปเรียนหนังสือน่ะมหาจุ๋มเนี่ยเจ้าคุณเทพเนี่ยนะแต่ก่อนตอนนั้นเป็นเทพแล้วท่านพูดคบขันนี้ครับเพราะท่านพูดแบบหน้าตาเฉยนี่เรียนจุ๋มเนี่ยเอามันไปเรียนหนังสือจะมันจะได้เป็นผู้ใหญ่บางนี่นะหูมันกลางๆบางหูกลางลักษณะเป็นผู้ใหญ่ในนี่เอาไปบวชเพราะเอาไปเรียนหนังสือเพียงเท่านั้นมันจะได้มาเป็นผู้ใหญ่ท่านว่ามันแบบนั้นนะเพราะท่านพูดถึงความสนิทนี่เอามันไปนั่นสนิทนี่ไปเรียนหนังสือเพียงไปเรียนหนังสือเพียงพอท่านก็เอาไปฝากเรียนหนังสือจริงอยู่ที่วัดเทพนะมหาจุลหนังสือเน่าสอบตกสอบตกอย่างนั้นเนี่ยพอกลับมาก็ไม่ได้มาเป็นเจ้าคณะมณฑลที่อุดรพอดีระยะนั้นก็ท่านอาจารย์สาวท่านอาจารย์มั่นก็มาพักอยู่แถวบ้านข้ออำเภอบ้านผือนี่พอดีเลยโอ้ยท่านไปนี่เหมือนเนนน้อยไปหาอาจารย์นั่นแหละนี่นะเรื่อยมาท่านอาจารย์มั่นมาอยู่ทางสกลนี่ก็ท่านต้องไปปีละสองหนออกพรรษาแล้วหนหนึ่งแล้วเดือนประมาณเดือนพฤษภาไปอยู่หนหนึ่งเขาอยู่ลึกนี่นะเดินทางตั้งวันท่านผู้ก็จะไปถึงนะเห็นน้องผือเดินตั้งวันก่อนไม่มีทางทางมีทางน้อทางเพื่อนทางคนเดินเอามาอยู่จากจังหวัดมาอยู่นี่ก็ท่านเจ้าคุณนี่ไปเอามานิมนต์มาอยู่อุดรถ้าไม่อย่างนั้นพวกเราคงไม่ได้กราบท่านแถวนี้ก็จะหลั่งไหลที่ไปกราบจังหวัดคนมีวาสนาก็เลยกราบไม่มีวาสนาก็ไม่ได้กราบท่านเจ้าคุณนำเจดีย์ออกมาที่นี่ที่วัดนอนนิเวศนี่2ปีแล้วท่านก็ไปอยู่สกลนคร8ปีก็สิ้นใครมีข้อสงสัยอะไรบ้างมาว่ามามีไหมใครมีก็เลิกกันละเลิกแล้วนะเอาละเลิกกันละ